นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์มีขนมปังทอดร้อนๆมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือขนมปังทอดไส้หมูแดงสำหรับหมูแดงเป็นไส้ที่อร่อยมากอยากให้คุณผู้ชมเก็บไว้เป็นไส้อร่อยประจำชีวิตเลยนะคุณผู้ชมใช้น้ำมันรำข้าวมรกตรับรองจะติดใจข้าวหอมของเราเริ่มจะได้ที่เราก็จะใส่หมูวันนี้เลือกเป็นสันคอหมูบดละเอียดนะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งหมูสุกก่อนนะครับถ้าหมูเริ่มสุกเราใช้ผงทำหมูแดงปลาโลโบ้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับผัดให้เข้ากันก็จะมีความเป็นหมูแดงทันทีคุณผู้ชมแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราจะมาห่อลงไปในขนมปังซึ่งเราต้องการรสชาติที่จัดจ้านขึ้นนิดหน่อยคุณผู้ชมสามารถเพิ่มน้ำตาลปี๊บได้นะครับจะมีความหอมมากยิ่งขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนอีกนิดนึงและสิ่งที่จะเพิ่มไส้หมูแดงของเราวันนี้ให้มีความหอมมันยิ่งขึ้นนั่นคืออัมพวากะทิแท้ 100% เคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีและน้ำเริ่มงวดลงเล็กน้อยนะครับไส้ของเราจับตัวเป็นก้อนเราต้องเติมแป้งนะคุณผู้ชมใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ประกบใส่ลงไปนะครับผัดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจับตัวแล้วก็ล่อนจากขอบกระทะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นมีความหนืดเหนียวเอาล่ะเราจะปิดไฟพักไส้หมูแดงจนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันนะครับการทำขนมปังต้องเลือกใช้แป้งที่ใช้ทำขนมปังโดยเฉพาะวันนี้ใช้แป้งสาลีทำขนมปังปลายานอวกาศนะครับขนมปังจะขึ้นฟูได้คุณต้องใช้ยีสต์วันนี้ใช้เป็นยีสต์แห้งสำเร็จรูปใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยน้ำเราก็จะนวดด้วยมือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วแบบนี้เห็นไหมครับวันนี้เลือกใช้เป็นเนยนะคุณผู้ชมนวดไปเรื่อยๆได้น้ำหนักตามที่เราต้องการแล้วคุณผู้ชมจัดการคลึงแป้งที่ได้ให้เป็นลูกกลมๆพยายามรีดแป้งออกให้มีความหนาเท่ากันนะคุณผู้ชมใส่ไส้หมูแดงที่เราผัดไว้บีบให้สนิทอย่าให้มีรูรั่วนะคุณผู้ชมนี่คือไข่ไก่ที่ตีพอแตกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิขนมปังที่บรรจุไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วจุ่มลงในไข่เสร็จแล้วก็จุ่มลงไปบนเกล็ดขนมปังแบบนี้วางบนถาดกดให้แบนเล็กน้อยน้ำมันรำข้าวตรามรกตเนี่ยคุณผู้ชมใช้ได้ทั้งทอดและผัดนะครับเริ่มต้นด้วยการหย่อนลงไปในน้ำมันที่อุ่นๆก่อนเอาด้านที่มีเกล็ดขนมปังลงข้างล่างเอาล่ะสุกทั้งสองด้านแล้วเราก็จะตักขึ้นน่ารับประทานมากต้องบอกไหมเนี่ยว่าต้องรับประทานเลยครับอร่อยกับขนมปังทอดร้อนๆตำรับนี้แล้วอย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วครับคัพเค้กชาไทยกล้วยหอมไส้ชีสอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีคัพเค้กกล้วยหอมมาฝาก
ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำกระชายใส่กระชายลงในโถปั่นเติมน้ำต้มสุกปั่นจนส่วนผสมละเอียดปิดเครื่องกรองส่วนผสมที่ปั่นไว้ผ่านกระชอนใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมละลายและเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟเติมน้ำกระชายที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำกระชายในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยรักษากลิ่นและคุณประโยชน์ของกระชายทำให้ได้ประโยชน์เต็มที่น้ำมะนาวและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนจนส่วนผสมเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำกระชายเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูวุ้นเสาวรสมาฝากค่ะผสมผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเติมเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสสีผสมอาหารสีเหลืองไข่และเนื้อเสาวรสคนจนเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในลูกเสาวรสที่เตรียมไว้จนเต็มแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้